วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไซเรนรีพอร์ตวันนี้นะครับวันอังคารที่10กันยายน2567กับผมเช่นเคยครับสรันสุขทั่ววงรับหน้าที่ดำเนินรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนี้ได้เป็นประจำนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นในช่วงบ่ายๆแบบนี้มาเจอกันนะครับต้องบอกครับท่านผู้ชมครับยาเสพติดนั้นก็เป็นปัญหาสำคัญเลยทีเดียวซึ่งทางรัฐบาลเองและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีนโยบายที่จะทำการปราบปรามแล้วก็จับกุมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ค้ารายย่อยรายใหญ่นะครับหรือว่าพวกที่ลักลอบลำเลียงขนยาเสพติดเนี่ยมาตามบริเวณชายแดนก็ตามแต่นะครับเข้าสู่ไปพื้นที่ภาคกลางหรือชั้นในเนี่ยนะครับก็ถูกจับกุมไปหลายคดีนะครับนี่ก็ยังมีการปราบปรามกันต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องที่เราจะเอ่ยขึ้นต้นๆนะครับก็คือตำรวจเนี่ยได้มีการรวบชาวม้งนะครับที่มีการลักลอบขนทั้งไอซ์แล้วก็ยาเคนะครับจำนวนกว่า 1.2 ตันนะครับซุกซ่อนมากับรถกระบะขนผักนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นมุกเดิมๆนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอีกเรื่องครับตำรวจก็มีการรวบตัวแก๊งนะครับที่อุ้มลูกหนี้เนี่ยไปเรียกค่าถ่ายให้มีการชดใช้หนี้อ้างว่าแค้นทวงหนี้มานะครับ10ปีแล้วไม่ได้สักบาทนึงนะครับเลยจัดจ้างคนเนี่ยมาอุ้มนะครับลูกหนี้ไปเพื่อทำการเรียกค่าไถ่นะครับสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการช่วยเหลือนะครับลูกหนี้รายนี้ได้นะครับแหมถึงกับชาวบ้านนี่นะอย่างแม่ของผู้ถูกอุ้มเนี่ยเข้าถึงกับบอกว่าแม่น้ำตานี่คลอเบ้านะครับแล้วก็จะก้มกราบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยกันตามหาลูกสาวจนกระทั่งเจอนะครับอีกเรื่องครับกับแม่ปืนเนี่ยอาวุธปืนเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าแม่มันหายากมันหาง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เอาอย่างนี้ครับก็ในการปราบปรามนะครับไม่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีนโยบายในการปราบปรามนะครับกับแหล่งที่ขายอาวุธปืนทางด้านออนไลน์หรือว่าอาวุธปืนเถื่อนรวมถึงนะครับยังมีอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายอย่างเช่นคดีนี้ครับทางด้านพันโทนะครับวัยเกษียณเนี่ยฉุนที่ถูกด่าว่าไอ้เป๋นะครับบุกไปยิงเพื่อนบ้านดับเลยทีเดียวปมเหตุเนี่ยเรื่องของหมาแมวนั่นเองนะครับนี่ก็เหตุการณ์นี้ก็เสียชีวิตไป2รายบาดเจ็บ1รายนะครับอ่ะความคืบหน้าทางคดีหรือว่าการสอบสวนก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่เรามาดูกันเรื่องนี้ก่อนครับตำรวจของสภ.พะวอนะครับในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากนะครับได้ทำการจับกุมชายชาวม้งนะครับที่มีการขับรถกระบะเนี่ยขนยาเสพติดพร้อมด้วยของกลางก็คือไอซ์ยาเคกว่า 1.2 ตันนะครับปะปนมานะครับกับนะครับมาเขาเรียกว่ามะเขือเปาะกับนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแตงกวานั่นเองครับไปดูเหตุการณ์นี้ครับวันนี้เองนะครับตำรวจของสภ.พะวอนะครับในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตากและก็เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำการจับกุมตัวชายอายุ35ปีซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนะครับในอำเภอพบพระจังหวัดตากหลังจากที่ขับรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีเทาเข้มนะครับผ่านมาที่ด่านนะครับห้วยยะอุนะครับในอำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับพอเห็นอย่างนี้ก็ทำการเรียกเพื่อทำการตรวจสอบนะครับก่อนที่จะพบพิรุธของคนขับจึงทำการตรวจค้นภายในรถครับเบื้องต้นนะครับรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ยบรรทุกมะเขือเปาะและก็แตงกวามาทั้งเต็มคันรถเลยจากการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับก็พบว่ามียาไอซ์เนี่ยบรรจุในถุงชาจีนจำนวนประมาณสัก780กิโลกรัมแล้วก็เคตามีน530กิโลกรัมรวมกว่า 1.2 ตันนะครับมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทที่ซุกซ่อนมาด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ทำการตรวจยึดยาเสพติดทั้งหมดพร้อมกับทำการจับกุมคนขับรถนะครับเพื่อทำการสอบสวนและก็ขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับในโอกาสมาเหตุการณ์แบบนี้ฝนก็มานะครับนึกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่ตั้งด่านที่ไหนได้นะครับอุตส่าห์เนี่ยเอายาเสพติดเนี่ยยาไอซ์และก็ยาเคนะครับซุกซ่อนมาในรถขนผักอย่างเงี้ยนะครับมะเขือเปาะแล้วก็แตงกวาสุดท้ายไปไม่รอดครับถูกจับกุมได้ก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.พะวอนะครับที่ทำการจับกุมครั้งนี้ครับ
เอาละครับนั่นก็แหมถือว่าแหมเอาโอกาสแบบนี้นึกว่าฝนฟ้ามันตกตำรวจคงจะไม่ตั้งด่านตรวจแต่สุดท้ายนะครับนี่ก็สามารถจับกุมได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปกันอีกเรื่องนึงนะครับนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่แหมหลายคนก็คงจะไม่เคยเจอแบบนี้แต่ว่าตำรวจนะครับได้มีการรวบแก๊งนะครับเจ้าหนี้อุ้มลูกหนี้เนี่ยไปเรียกค่าถ่ายแล้วก็บีบให้ใช้หนี้นะครับ 200,000 บาทลูกสาวเจ้าของหนี้นะครับอ้างว่าอย่างนี้ครับว่าเพราะว่าเกิดบันดาลโทสะทวงหนี้เนี่ย10ปีไม่ได้เลยสักบาทเดียวเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่นางสาวสสิธรนะครับอายุเนี่ย54ปีถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยจำนวน4คนฉุดขึ้นรถกระบะนะครับจากบริเวณหน้าบ้านพักของตนเองต่อหน้าลูกและก็หลาน3คนที่อยู่ในเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณสัก 11:30 นของวันที่8กันยายนในพื้นที่อำเภอชัยวรนะครับจังหวัดอุดรธานีเบื้องต้นครับญาติของผู้เสียหายเนี่ยได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.ชัยวรนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำการสืบสวนและให้การช่วยเหลือจนกระทั่งทราบว่าอย่างนี้ครับว่าจากการอุ้มไปทวงหนี้นะครับแล้วก็มีการต่อรองเรียกค่าไถ่เนี่ยให้มีการชดใช้เงินเนี่ยจำนวนทั้งหมด 170,000 บาทนะครับแล้วถึงจะปล่อยตัวนะครับความคืบหน้านะครับเมื่อเวลาประมาณสัก 18:30 นของวันที่9กันยายนครับตำรวจชุดสืบสวนนะครับได้ทำการจับกุมผู้ต้องหามาที่สภ.ชัยวรนะครับประกอบด้วยนางสาวจิระนะครับปียานะครับอายุเนี่ย36ปีและก็นายบรรพตนะครับอายุ40ปีนายฤทธิชัยอายุ31ปีและก็นายเพยานะครับอายุ42ปีพร้อมด้วยรถของกลางก็คือรถกระบะแคปนิสสันนาวาร่านะครับสีส้มที่ใช้ในการลักพาตัวแล้วก็ยังมีรถเก๋งนะครับยี่ห้อ Honda Jazz สีดำนะครับของนายเพยาด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตำรวจได้นำตัวเข้ามาควบคุมในห้องฝากขังของโรงพักโดยจะมีการสอบปากคำผู้ต้องหาอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากจะต้องมีการสอบปากคำนางสาวสสิธรนะครับอายุ54ปีก่อนเป็นผู้เสียหายที่ถูกอุ้มไปเนื่องจากเนี่ยมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าแล้วก็มีรอยฟกช้ำบูดบวมนะครับแล้วก็ในบริเวณเนี่ยนะต้องนำตัวเนี่ยนะของผู้ต้องหาเนี่ยเข้าห้องขังผู้สื่อข่าวครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพาผู้ต้องหาเนี่ยเข้าห้องขังนะครับก็ได้การมีการสอบถามนางจิระปิยานะครับได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าที่ลงมือลงไปต้องลักพาตัวเนี่ยเนื่องจากตนเองเนี่ยนะครับแม่บ้านเนี้ยนะครับเป็นลูกหนี้นะครับมาเกือบ10ปีแล้วแล้วก็ไม่ยอมที่จะใช้หนี้เลยจนตนเองเนี่ยมีการมาทวงถามให้ชดใช้หนี้เนี่ยนะครับก็ถูกบ่ายเบี่ยงทำให้เกิดบันดาลโทสะแล้วก็เกิดความโมโหนะครับที่ถูกด่าถึงบุพการีนั่นเองจึงได้ลงมือครับทำร้ายร่างกายนะครับนางสาวติ๋มนางติ๋มเนี่ยนะครับคนเดียวโดยนายบรรพตนะครับและกับพวกอีก2คนเนี่ยยอมรับว่าอย่างนี้ครับว่าได้มีการลงมือลักพาตัวนางติ๋มเนี่ยจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายในนางติ๋มเลยนะครับแต่อย่างใดนะครับต่อมาครับนางแดงนะครับซึ่งเป็นแม่ของนางติ๋มเนี่ยได้เดินทางมายกมือไหว้ขอบคุณพันตำรวจเอกนะครับรัฐพลชัยนะครับเพนสงครามนะครับผู้กำกับของสภ.ชัยวรครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกๆนายนะครับที่ได้รับการทำการช่วยเหลือลูกสาวของตนจนกระทั่งปลอดภัยนะครับโดยนางแดงเนี่ยถึงกับน้ำตานะครับคอเบ้าเลยทีเดียวแล้วก็จะก้มลงไปกราบเท้าผู้กำกับของสภ.ชัยวรนะครับแต่ว่าแหมตำรวจก็ต้องประคองขึ้นมานะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตำรวจก็พูดครับว่าตำรวจนะครับมีหน้าที่เนี่ยต้องรับใช้ประชาชนอยู่แล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการอุ้มนะครับเนื่องจากเจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับไม่ชดใช้หนี้มากว่า10ปีเจ้าหนี้เลยมาใช้วิธีในการอุ้มตัวไปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจของชัยวรครับสามารถควบคุมตัวได้ยกแก๊งไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเขาติดหนี้เรามานานหรือยังครับนานแล้วค่ะพี่เขาไม่ใช้หรือยังไงครับก็ไม่เคยใช้เลยค่ะเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่คนที่ติดเงินคือน้องสาวเขาไม่ใช่ตัวเขาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทำไมเราต้องไปทำร้ายเขาอะครับพี่ก็พี่เขาพูดไม่ดีกับหนูค่ะตอนนั้นเขาก็ด่าพ่อกับแม่หนูไว้ด้วยเขาด่ายังไงอะครับเข
าเคยพูดไม่ดีแล้วพ่อกับแม่หนูมาถามค่ะเราแค้นเหรอครับพี่ไม่ค่ะไม่ได้แค้นค่ะหนูแค่บันดาลโทสะบันดาลโทสะแล้วที่เอาตัวเข้าไปนี่คือเราตั้งใจให้เขาถึงแก่ชีวิตเลยไหมหรือว่าไม่ค่ะแค่อยากได้เงินคืนเหรอครับใช่ค่ะแล้วเราไม่กลัวความผิดเหรอครับจากคนแบบนี้ครับหนูกับพี่คุยกับพี่เขารู้เรื่องแล้วค่ะเพราะพวกหนูไม่ได้มีเจตนาเปิดทองครับเห็นมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าด้วยตอนทำยังไงที่เขาทำคืนนี้ไม่ได้หลับได้นอนครับผมครับใช้เวลา28ชั่วโมงขอบใจได้ร้ายสุดปัดเลยก็ต้องขอทีมงานขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ช่วยกันบอลเลยประกันในครั้งนี้ครับก็ขอให้ตัวประกันปลอดภัยตอนนี้ก็คือส่งตัวประกันไปที่โรงพยาบาลบางสามหมออยู่ทราบว่าได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นอาการเขาสาหัสหรือว่าปลอดภัยแล้วหรือยังต้องรอความเห็นของหมอก่อนว่าสาหัสแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยอันนั้นไปผู้ใดไปเอาหมออันนั้นไปเอาลูกสาวล่ะลูกเคยไปเอามาอันนั้นป่ะเขาไม่ไปนะครับนี่นะครับบางทีเนี่ยการไปยืมหนี้เป็นหนี้เป็นสินกันนะครับก็บอกตรงๆครับว่าก็ควรจะชดใช้นะครับไม่ใช่ว่าแม่10ปีนี่มาทวงถามก็ไม่เคยชดใช้เลยแถมยังถูกด่าบุพการีนี่คือการพูดของผู้ต้องหานะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ตำรวจคงจะสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คงจะรีบหาความจริงจนได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องครับนี่แห่กันร้องเลยนะครับที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับว่าถูกแม่ค้าออนไลน์เนี่ยโกงเงินในการซื้อลาบูบูนะครับแต่ว่ากลับไม่ได้สินค้านะครับสูญเงินกว่า 4.4 ล้านบาทผู้เสียหายที่ถูกโกงกว่า254คนนะครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับอี้แทนคุณนะครับจิตอิสระนะครับประธานนะครับชมรมสันติประชาธรรมนะครับได้พาผู้เสียหายเนี่ย20คนจากทั้งหมดเนี่ย254คนนะครับเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังจากที่ถูกนางสาวฟ้านะครับแม่ค้าออนไลน์เนี่ยหลอกแล้วก็ฉ้อโกงในการซื้อนะครับเขาเรียกว่าสินค้าก็คืออาร์ตทอยนะครับโดยเฉพาะตุ๊กตาดังลาบูบูครับมีความสูญเสียเนี่ยกว่านะครับ 4.4 ล้านบาทโดยนางสาวติ๋มครับผู้เสียหายได้กล่าวว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยแน่ต้องบอกว่าสังเกตแล้วก็เข้าไปในกลุ่มมาร่วมๆปีนึงแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งจะมีการติดต่อซื้อขายกับเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกเพราะว่าเห็นอะไรครับเห็นทั้งรีวิวสินค้าก็ดีมีคนก็เยอะน่าเชื่อถือด้วยนะครับจึงลองสั่งซื้อนะครับโดยนะครับมาโดนเขาไปอย่างนี้นะครับก็ซื้อสินค้าเข้าไปนะครับแต่ว่ากลับถูกนะครับบ่ายเบี่ยงนะครับว่าติดบริเวณด่านตรวจนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาต้องรอสินค้าเนี่ยอีกประมาณสัก 3-5 วันนะครับแล้วก็น่าจะของเนี่ยน่าจะออกได้นะครับรอแล้วรอเล่ารอไปก็เท่านั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมาส่งเลยจึงได้ทำการเข้ากลุ่มนะครับไลน์ของผู้เสียหายแล้วก็สร้างขึ้นมาพบว่ามีการแหมตอบมาอย่างเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับแหมเชื่อว่าถูกโกงแล้วมูลค่าประมาณสัก 1.2 แสนบาทนะครับนะเคสนี้นะครับต้องอย่างนี้ครับว่าสรุปว่าฟ้าเนี่ยนะครับนี่เขาก็ยังมองยังในทางที่ดีด้วยนะฟ้าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับเพราะว่าเกิดปัญหาแล้วก็เวลาแบบนี้นะครับก็ถือว่าผู้เสียหายเนี่ยมีจำนวนมากซึ่งมีการสั่งซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ตามกำหนดเวลาที่ต้องการนะครับแถมยังมีการแม่ติดต่อไม่ได้อีกด้วยนะครับรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะครับเพิ่มเติมก่อนว่าจะเข้าข่ายช่อโกงหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามถ้าฟ้าคุณฟ้าเนี่ยนะครับได้รู้จากข่าวนี้แล้วนะครับก็รีบเข้ามาเคลียร์กับผู้เสียหายดีกว่านะครับถ้าเกิดไม่อย่างนั้นก็หรือไม่ก็คืนเงินบ้างนะครับหรือส่งสินค้าเนี่ยตามที่สั่งซื้อไปนะครับมิฉะนั้นจะถูกดำเนินคดีฐานช่อโกงประชาชนและอาจจะถูกยึดทรัพย์นะครับในคดีฟอกเงินอีกด้วยนะครับนี่ก็แม่กี้แทนคุณอี้กี้นะครับอี้แทนคุณนะครับก็พาผู้เสียหายนะครับเนี่ยจำนวนเยอะเลยทีเดียวตัวแทนอย่างน้อย20คนนะครับเข้าร้องครับไปฟังเสียงกันหน่อยครับบังเอิญว่าช่วงเช้าเนี่ยเราพาผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกไปทำงานก็ไปเจอผู้เสียหายอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเคย
รับทราบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นผู้เสียหายที่เกิดจากเดี๋ยวขยับมาด้านหน้าหน่อยครับก็เกิดจากการไปซื้ออาร์ตทอยนะครับก็คือพวกตุ๊กตาลาบูบูอะไรต่างๆนะครับซึ่งมีทั้งซื้อเพื่อสะสมด้วยความชอบด้วยการเป็นกระแสด้วยความนิยมอะไรต่างๆและก็เพื่อที่จะไปขายหรือจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้อื่นๆด้วยนะครับรวมผู้เสียหายที่มาวันนี้ประมาณ11ท่านแต่ว่าในกลุ่มไลน์ที่เป็นผู้เสียหายประมาณ254ท่านนะครับโดยเฉลี่ยนะครับท่านหนึ่งก็ตั้งแต่หลักพันจนหลักหลายแสนบาทนะครับแล้วก็มีความเสียหายรวมทั้งหมดประมาณ4ล้านกว่า4ล้านกว่านะครับ4ล้านกว่าแล้วก็เป็นผู้เสียหายที่เกิดจากผู้กระทำรายเดียวกันนะครับแล้วก็จากเพจนะครับเอ็นโซโทเปียนะครับเป็นเพจที่ขายเรื่องนี้นะครับอาร์ทอยแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าผู้กระทำนั้นอาจจะชื่อเล่นว่าฟ้าหรือไม่นั้นเดี๋ยวก็เราจะได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้สืบสอบหาเบาะแสแล้วก็นำหลักฐานต่างๆมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกองสองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทยอยใครเป็นผู้เสียหายก็ทยอยมาแจ้งความได้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีตอนนี้ทำเป็นรายชื่อไว้แล้วนะครับผู้เสียหาย254ท่านนะครับแล้วก็สูงสุดที่มาวันนี้ประมาณ700,000ที่ละ700,400นะครับคนที่เสียหายนะครับรวมๆวันนี้นะครับก็คือจริงๆเขาก็ขายใน Facebook มาค่ะแล้วก็เหมือนให้แอดเข้ากลุ่ม LINE Open Chat อะค่ะแล้วทีนี้พอมีการเข้ากลุ่มมากขึ้นคือตอนแรกเขาก็ขายส่งปกติได้ของครบเคยซื้อขายกันมาก่อนได้ของปกติทุกอย่างถ้าส่วนตัวของหนูเองอะตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายนค่ะก็คือได้ของมาโดยตลอดแล้วพอทีนี้มีหลักฐานที่เคยมีหลักฐานรู้จักเขายังไงรู้จักเขายังไงอันนี้รู้จักเขาที่เขาเคยแอดไลน์มาจริงๆก็จะเป็นรู้จักผ่านเพจเอ็นโซโทเปียค่ะเนี่ยคือเขาอะโพสต์ลงในกลุ่มแล้วก็ดึงเข้า Open Chat ใช่ในกลุ่มค่ะแล้วก็มีการเขียนว่าสั่งสินค้าแล้วก็ให้เชิญเข้าร่วมทาง Open Chat ค่ะทาง LINE อ่ะเราก็เลยกดเข้าไปแล้วก็มีการโพสต์ขายสินค้าในกลุ่ม LINE ค่ะตลอดเลยเราก็เลยกดสั่งแล้วช่วงหลังๆมาก็มีการอ้างว่าติดด่านค่ะเพราะว่าเริ่มมีคนสั่งเยอะขึ้นพอเริ่มมีฐานลูกค้าเยอะขึ้นก็เริ่มมีการอ้างว่ามีการติดด่านของยังทยอยมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนประมาณวันที่24สิงหาประมาณวันที่24-25นางเริ่มหายอะค่ะแบบว่าไม่ตอบไม่มาอัปเดตสินค้าค่ะคือช่วงแรกอาจจะพอได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ช่วงหลังๆก็มีการอ้างแล้วก็มีการปฏิเสธต่างๆนะครับใช่ค่ะมากขึ้นครับเคยเจอตัวเขาไหมเคยค่ะเคยไปนัดรับเขาที่บ้านค่ะเมื่อช่วงเมษายนที่ซื้อกับเขาครั้งแรกค่ะก็ยังไปนัดรับกับเขาอยู่เลยแล้วก็มีหลายเพื่อนหลายๆคนในกลุ่มก็เคยไปนัดรับกับเขาเหมือนกันค่ะก็เคยเจอตัวจริงใช่ค่ะที่บ้านเขาเลยทีนี้ก็อันนี้จะเป็นรายชื่อนะครับแต่ไม่ได้เปิดเผยนะครับเป็นจริงๆมีรายชื่อของผู้เสียหายนะครับประมาณ200กว่ารายแล้วก็มูลค่าความเสียหายรวมๆกันนะครับนี่เป็นรายชื่อทั้งหมดเลยนะครับขอหน้าเพจหน่อยขอหน้าเพจเตือนภัยหน่อยคือเรายังไม่ได้สรุปนะครับว่าเขาเนี่ยได้กระทำความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจเป็นคนอันนี้เป็นหน้าเพจ TikTok นะครับผมเป็นแบบนี้คือตอนนี้มีปัญหาว่าซื้อของแล้วไม่ได้ของแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยอยากจะฝากแจ้งเตือนไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นคุณฟ้าก็ดีนะครับที่เป็นผู้ขายเนี่ยอันนี้เป็นไลน์ครับไลน์ได้เห็นว่ามีข้อมูลนี้นะครับไหลออกไปก็อยากจะบอกว่าให้มาเคลียร์กับผู้เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเงินมาคืนหรือว่าการส่งของให้ตรงนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ท่านจะถูกดำเนินคดีนะครับก็คือทั้งข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ถ้าเลยเถิดไปถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมีใครติดต่อฟ้าได้บ้างมีใครติดต่อฟ้าได้ไหมครับไม่ตอนนี้ติดต่อฟ้าไม่ได้เลยนะครับผมดำเนินคดีนะครับก็คือทั้งข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ถ้าเลยเถิดไปถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมีใครติดต่อฟ้าได้บ้างมีใครติดต่อฟ้าได้ไหมครับไม่ก็เลยอยากมาร้องเรียนสื่อมีเบอร์โทรเขาเปล่าเบอร์โทรเขามีไหมมีเบอร์โทรไหมครับปกติเราติดต่อสื่อสารให้ยังไงในโอเพนแชทผ่านไลน์ผ่านไลน์โอเพนแชทคุยผ่านไลน์โอเพนแชทมีใครอยากเล่าอะไรแข่งเล่าคนปิดหน้าไว้แล้วเชิญครับนิดนึงโอเคอ่ะวันนี้นึงครับ100,200อะค่ะก็คือก็ถามเขาตลอดนะคะว่าสินค้ามาเมื่อไหร่เพราะว่า
รอแล้วรอเล่าอะค่ะเขาก็อ้างว่าติดด่านของติดด่านของไม่สามารถออกได้รออีกประมาณ 3-5 วันนะเดี๋ยวของอาจจะเข้าที่บ้านเขาเราก็รออะค่ะจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเพราะใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มอะเป็นปีแล้วค่ะแต่ก็รอดูรีวิวเขาตลอดเขาก็แบบมีคนไปรับของนู่นนี่นั่นตลอดอะค่ะก็คือเราก็แบบเชื่อใจเพราะว่าเขาก็แบบดูแบบรีวิวดีลูกค้าแบบอวยเยอะเราก็แบบว่าเราก็เลยแบบว่าหลงเชื่อค่ะจนแบบว่าก็รอไปแล้วก็แบบไม่ได้เลยอะค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวทางเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความไว้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะด้วยลองประสานติดตามดูให้นะครับว่าอย่างไรก็ขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าใครที่เข้าอยู่ในกลุ่มไลน์ตอนนี้มีลักษณะ3อย่างก็คือ pre order นะครับเดิมทีเคยได้อันที่2คือตอนนี้ก็เริ่มติดขัดแล้วนะครับที่อ้างต่างๆ Facebook ว่าอ้างต่างๆก็ติดด่านเลยตอนนี้นะครับอ้างมาตั้งแต่เดือนไหนนะครับสิงหาประมาณสิงหาต้นเดือนสิงหาจนกระทั่งไปหลายหมดเดือนแล้วสิงหาหมดเดือนแล้วตอนนี้เข้ากันยาแล้วก็ยังไม่ได้ของเลยอ้างมาตลอดแต่เงินเขาเก็บเราไปหมดแล้ว Facebook Ensotopia ของคุณฟ้าครับ Ensotopia ใช่ครับใช้บัญชีนี้เหรอครับใช้บัญชีนี้ Ensotopia นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะ Ensotopia นะครับ Ensotopiaแต่จริงๆอ่ะเขาเริ่มแจ้งติดด่านอ่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอ๋อตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมาพี่สาวแจ้งติดด่านตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่15ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมแล้วกันประมาณกลางเดือนกรกฎาคมจนมาถึงหมดเดือนกรกฎาคมก็แล้วรอก็แล้วสิงหาก็แล้วก็ไม่แต่ว่าเงินเก็บครบตามจำนวนเต็มใช่ค่ะแต่ว่าของไม่ให้ไม่จ่ายใช่ค่ะพนักงานสอบสวนก็ให้แจ้งความสอบให้ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ทยอยสอบปากคำแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสั่งซื้อของออนไลน์นะครับก็ให้ดูหน้าเพจด้วยอย่าไปดูว่าแม่คนมันเยอะนะครับแล้วก็เข้าไปดูกันเยอะๆแบบนี้นะพอสั่งซื้อสินค้าไปกลับไม่ได้สินค้านะครับอาจจะถูกกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงครับกับพันโทนะครับวัยเกษียณครับฉุนที่ถูกสาวใหญ่เพื่อนบ้านเนี่ยเรียกว่าไอ้เป๋นะครับไปคว้าปืนมารัวยิงนะครับคู่กรณีเนี่ยล่างคุณเสียชีวิตนะครับลูกชายเนี่ยโผล่หน้าออกมาดูศพแม่ก็โดนกระสุนปืนเนี่ยได้รับบาดเจ็บไปด้วยนะครับหลังก่อเหตุนะครับก็ลั่นไกยิงหัวฆ่าตัวตายหนีผิดนะครับต่อหน้าเมียเผยนะครับว่าฉนวนมรณะเกิดจากปัญหาหมากับแมวครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.คลองหลวงนะครับจังหวัดปทุมธานีได้รับแจ้งเหตุว่ามีการยิงกันตาย2ศพนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายภายในหมู่บ้านนะครับในตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงได้ไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุนะครับในหมู่บ้านดังกล่าวนะครับในตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงได้พบศพกับนะพอไปถึงก็พบศพพันโทจารุชาตินะครับอายุเนี่ย64ปีนอนหงายแล้วก็เสียชีวิตอยู่บนถนนนะครับมีบาดแผลเนี่ยนะครับถูกจ่อยิงที่ขมับขวา1นัดนะครับข้างๆศพยังพบปืนพกนะครับขนาด9มม.ตกอยู่1กระบอกนะครับส่วนในลานจอดรถนะครับของบ้านเลขที่49/90นะครับก็พบศพนะครับของนางเสาวกุลนะครับอายุเนี่ย53ปีเจ้าของบ้านนะครับถูกยิงเข้าที่บริเวณมือขวา1นัดแล้วก็ข้อศอกขวา1นัดแก้มซ้ายทะลุกกหู1นัดนะครับแล้วก็ที่บริเวณหน้าท้อง2นัดนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเป็นลูกของนางเสาวกุลนะครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายกิตตินนะครับอายุเนี่ย30ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณแขนด้านซ้ายแล้วก็นำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงนะครับมาต่อมาครับนางอโนไทยนะครับอายุเนี่ย30เอ้ยโทษครับ63ปีนะครับซึ่งเป็นภรรยาของพันโทจารุชาตินะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าเมื่อประมาณ6เดือนก่อนเนี้ยนะครับทั้งสองบ้านเนี่ยนะครับก็มีความบาดหมางกันในเรื่องหมาแล้วก็แมวนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยสามีของตนเองเนี่ยได้พูดคุยโทรศัพท์แล้วก็เสียงดังอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะครับทำให้คู่กรณีเนี่ยครับเข้าใจผิดนะครับคิดว่าสามีของตนเองเนี่ยด่าพาดพิงจึงมีการตะโกนด่าข้ามกำแพงแล้วก็เรียกสามีว่าไอ้เป๋นะครับเนื่องจากสามีของตนเองเนี่ยขาเป๋เพราะว่าเป็นทหารไปร
ลบนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายก็มีการโต้เถียงกันนะครับอยู่พักใหญ่ๆเลยสามีของตนเองก็เกิดความโมโหครับอย่างมากเลยทีเดียวจึงได้วิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็หยิบอาวุธปืนเนี่ยออกไปยิงคู่กรณีจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับก่อนที่ตนเองเนี่ยจะวิ่งออกไปก็เห็นสามีเนี่ยหันปากกระบอกปืนเนี่ยจ่อเข้าที่หัวแล้วก็ลั่นไกฆ่าตัวตายต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียวนะครับทางด้านพันตำรวจเอกนะครับนะเกียรติศักดิ์นะครับมิตรประสานนะครับได้เป็นผู้กำกับของสภ.คลองหลวงครับได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าจากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเลี้ยงแมวจรจัดไว้นะครับส่วนคู่กรณีก็เลี้ยงหมานะครับแมวเนี่ยมักจะมุดเข้าไปในกระโปรงรถของอีกฝ่ายหนึ่งจนกระทั่งมีการทะเลาะกันเนี่ยหลายครั้งเลยโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ใช้อาวุธปืนพกนะครับยิงบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วก็ลูกชายนะครับของผู้ตายเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็ยิงตัวตายนะครับต่อหน้าภรรยาหลังจากนี้ครับพนักงานสอบสวนนะครับจะเรียกนะครับคนใกล้ชิดเนี่ยทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคำเพื่อหาปมเหตุและก็แรงจูงใจที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็แหมเหตุการณ์แบบนี้หมากับแมวแต่ว่าอีกบ้านหนึ่งนะครับก็เลี้ยงหมาจรจัดอีกบ้านหนึ่งก็เก็บหมานะครับจรจัดเนี่ยมาเลี้ยงมาขุนไว้ที่บ้านเนี่ยจนอ้วนแมวเนี่ยมักจะเข้าไปในรั้วบ้านเขาอุตส่าห์เอาแสลมเอาทุกอย่างมาปิดกั้นแล้วแต่แมวก็เข้าไปแต่ว่าผลสุดท้ายนะครับเรื่องหมาแมวก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ฆ่ากันได้ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับเราเนี่ยเมื่อเป็นทหารบรรศึกมาแล้วเนี่ยเขาก็พิการมาแล้วเขาก็พิการโดยการผ่าหลังในการติดเชื้อเพราะเห็นหมอเขาว่านะจริงๆแค่ไม่รู้แบบเขาว่าติดเชื้อฝนเหลืองแบบนั้นผ่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยตลอดแนวเลยนะผ่าหลังตลอดแนวเลยตอนนี้คนเนี้ยผมอยากจะรู้กันถ้าว่าเขายิ่งรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้นะจี้จุดเลยคุณว่าเรียกเขาไอ้เป๋เรียกว่าไอ้เป๋ถ้าเป็นคุณจะเป็นทหารอะอะไรไปไอ้มึงไอ้เป๋ไอ้เป๋เจอหน้ากับไอ้เป๋เขาเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเนี่ยที่เลี้ยงแมวจรจัดเนี่ยแมวไม่ใช่แมวเขาแมวจรจัดไม่ใช่ทหารก็แย่ไปนี่ก็ตับประจำอย่างเงี้ยแย่น้องชายผมโอ้ไม่ใช่ครั้งสองครั้งนะผมรู้เขาได้ไหมคุณก็เบื้องต้นนะครับก็เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับทะเลาะกันเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับก็สุดท้ายก็มีปากเสียงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับเป็นฝ่ายชายนะครับก็อายุประมาณ 6-4 ปีนะครับซึ่งเป็นอดีตข้าราชการทหารที่เกษียณอายุนะครับก็ใช้วุฒิปืนขนาด 9 มม.นะครับบุกยิงเพื่อนบ้านนะครับจนถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็โดนลูกชายของผู้เสียชีวิตนะครับที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับโดนบริเวณมือได้รับบาดเจ็บนะครับสุดท้ายผู้ก่อเหตุก็เดินออกมาที่บริเวณถนนกลางหมู่บ้านนะครับแล้วก็ใช้วุฒิปืนเนี่ยยิงตัวเองนะครับจนแก่ความตายนะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่เลี้ยงหมากับเลี้ยงแมวใช่ครับก็ทะเลาะกันเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือฝ่ายที่ก่อเหตุนี่ก็เหมือนเอาแมวจรจัดเนี่ยมาเลี้ยงนะครับแล้วก็เหมือนกับไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับแล้วฝ่ายผู้ที่ถูกยิงเนี่ยก็เลี้ยงหมานะครับก็มันเหมือนกันก็มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันส่วนกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับทั้งสองฝ่ายครับเพราะว่าสูญเสียทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับเราเลี้ยงแมวก็ควรจะดูแลแมวให้ดีนะครับถ้าเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงมันก็อย่างนี้แหละครับมันก็จะมุดไปบ้านนู้นบ้านนี้นะครับแล้วก็อาจเกิดเหตุบานปลายแบบนี้ได้นะครับก็ใครที่รักหมารักแมวก็นะให้ความเป็นธรรมทั้งคู่ครับเอาละครับอีกเรื่องนึงครับนี่ต้องบอกว่าคู่พี่น้องสุดจะห้าวเลยนะครับคนนึงเนี่ยถือนะครับสปาร์ต้านะครับอีกคนนึงเนี่ยถือมีดไดย่านะครับแต่ว่าไม่ได้ไปตัดหญ้านะครับเอาไปไล่ทำร้ายนะครับคู่อริครับเอาไปดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านนะครับในซอยรัตนาธิเบศ14ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีบันทึกภาพเนี่ยในช่วงเวลาประมาณสัก 8:15 นาทีของวันที่7กันยายนจะเห็นนะครับว่ามีวัยรุ่น2คนเนี่ยคนนึงเนี่ยชื่อนายยักษ์นะครับแล้วก็อีกคนนึงชื่อบังนะครับนายบังเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องกันแล้วก็ถือมีดเนี่ยไล่ฟันนะครับนายสมศักดิ์นะครับอายุเนี่ย35ปีนะครับแล้วก็หนีเข้าไปนะครับในบริเวณตรงมุมนะครับของบ้านหน้าบ้านดังกล่าวเนี่ยจะเห็นนะครับว่าพี่สาวของนายสมศักดิ์เนี่ยได้ถือมีดขอออกมานะวิ่งไล่นะครับแล้วก็เข้าไปห้ามนะครับมาคลิปที่2ครับนี่จะเห็นเลยว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการโต้เถียงกันภายในซอยก่อนที่จะมีวัยรุ่นผู้น้องเนี่ยนะครับเนี่ยจะใช้ขวดเนี่ยแก้วนะครับปาลงพื้นนะครับแล้วก็คว้างขวดแก้วเนี่ยใส่นายสมศักดิ์ครับก่อนที่นายบังนะครับแล้วก็นายยักษ์เนี่ยซึ่งเป็น
ผู้พี่เนี่ยนะครับจะวิ่งไล่ฟันนายสมศักดิ์ครับจนกระทั่งไปจนอีกกล้องกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับที่มีการบันทึกไว้นายสมศักดิ์เล่าอย่างนี้ครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคู่กรณีเนี่ยนะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาและมีการเบิ้ลเครื่องใส่นะครับพอถามว่ามองหน้ามีอะไรหรือเปล่าข้องใจอะไรบอกมาได้นะครับแต่ว่าตนเองก็ตอบกลับครับกลับไปนะนายสมศักดิ์ก็ตอบกลับไปอย่างนี้ครับว่าไม่มีอะไรของนะของแค่นี้นะเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเราเฉยๆไว้แต่ว่าคู่กรณีครับมีการท้าทายด้วยการปาขวดเนี่ยใส่บริเวณหน้าบ้านนะครับแล้วก็ถือมีดเนี่ยไล่ฟันตนนะครับจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายมาเจอกันไม่ได้เลยทีเดียวแหมมันเป็นไม้เหมื่อไม้เมากันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเจอหน้ากันทีไรนะครับก็จะมีเรื่องกันทุกทีเลยในช่วงสายของวันที่8กันยายนนะครับคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวพอเห็นว่านายสมศักดิ์นะครับผู้เสียหายเนี่ยนั่งอยู่ที่ร้านอาหารตามสั่งนะครับภายในซอยเนี่ยจึงได้จอดรถแล้วก็ถือนะมีดเนี่ยปรีเข้ามาหาเรื่องที่จะไล่แทงนายสมศักดิ์ต่อหน้าเจ้าของร้านค้าเลยทีเดียวนะครับโดยนายสมศักดิ์เนี่ยหลบนะครับคมมีดได้จึงไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับนี่ก็แหมเห็นหน้าเห็นตากันไม่ได้แล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เมาแล้วก็อยู่ภายในซอยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนายยักษ์นายบังแล้วก็นายสมศักดิ์ถ้าเจอหน้ากันเมื่อไหร่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อนครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับซื้อพวกอะไรมาให้แม่กินครับส่วนในโจทย์ผมเนี่ยมันคือแบบมันมาถึงมันก็เบิ้ลรถใส่หน้าซอยนั้นมันก็หาเรื่องผมว่าผมอ่ะไปด่ามันอย่างนู้นอย่างนี้ผมอ่ะไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรพวกมันเลยก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องกันไหมคะไม่ครับพี่ผมไม่รู้จักครับผมไม่คุยครับผมไม่ชอบคุยครับพี่แล้วของมาแข่งไหมเพราะว่าในซอยบ้านค่อนข้างเล็กก่อนหน้านี้มีครับพี่เขาชอบเบิ้ลรถใส่หน้าซอยหน้าบ้านที่ผมอยู่ครับพี่ทำตัวกลางครับพี่แล้วผมก็เลยให้แบบว่ามีเรื่องครับพี่ก่อนหน้านี้มาแล้วพี่แล้วคราวนี้มันไม่จบพี่ของพี่น้องครับมันเหมือนมันจะนี่ผมด้วยพี่เล่นผมครับแล้วมันก็ไปเอามีดออกมาไล่ฟันผมครับผมก็เลยวิ่งมาหาที่มีกล้องครับพี่ที่แบบว่าจะเป็นหลักฐานที่ช่วยผมได้ครับเพราะว่าคนในซอยนี้ไม่ค่อยพูดกันครับต้องหากล้องอย่างเดียวครับที่จะช่วยตัวเองได้ครับเมื่อวานนี้ตอนที่เกิดเหตุรู้สึกกลัวไหมคะเห็นบอกว่าล้มด้วยล้มครับพี่ก็วิ่งล้มมามันวิ่งมาใส่ผม2คนครับพี่ใช่ครับใช่ครับผมคนเดียวครับแขนผมไม่ดีด้วยครับแขนผมเพิ่งผ่าตัดมาครับพี่รถล้มครับย้อนกลับไปตอนนั้นที่เขาเบิ้ลเขาด่าอะไรเราไหมก่อนที่เขาจะเข้าก็ถามว่ามีคุยหรือเปล่ามองหน้ามีคุยหรือเปล่าข้องใจอะไรมาได้อะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อหาเรื่องเราใช่ครับมันเบิ้ลรถใส่เดินเข้าไปถามใช่ไหมใช่ครับผมถามว่ามึงไปแหล่งหลังชุดฝาแล้วพี่สุดมุมแล้วครับมันก็ต้องสู้แล้วพี่ถ้าไปไม่ได้แล้วครับเพราะผมวิ่งมาถึงนี่แล้วพี่กลางซอยแล้วอะปัญหาคือใช่แล้วเขาก็ตะโกนด่าผมชี้อย่างงู้นอย่างนี้ตลอดนะพี่ในกล้องผมก็มีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนนี้ที่มีปัญหามันเรื่องอะไรผมไม่เข้าใจมันเหมือนกันพี่มันกับไอ้คนนี้มันไม่มีนะผมวิ่งงานอย่างนี้มา2ปีแล้วพี่วิ่งล่าพี่ผมก็ขับรถอย่างเงี้ยและอีกอย่างรถผมมันก็แบบผมเสียงดังไหมคะมันไม่มันพวกนี้มันไม่เสียงดังครับพี่ทางนี้เราพอไปแจ้งความแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อผมไปแจ้งความราชดำเนินครับพี่สน.ราชดำเนินเขาให้ไก่เกี่ยเสียค่าปรับ100ครับพี่100บาทผมก็งงว่าเสียค่าปรับได้ไงทั้งนั้นที่ผมโดนกระทำครับพี่ฝั่งเขามี2คนผมมีคนเดียวครับพี่เมื่อวานเรียกไก่เกี่ยมีใช่ไปบ้างพี่มีฝั่งนู้นไปคนเดียวครับตำรวจเอาไปได้คนเดียวครับตำรวจไม่ยอมเชิญคนนั้นไปครับเขาก็เลยแบบยืนมาอย่างเงี้ยแม่พี่ผมก็บอกว่ามันกลับมามันก็ดักผมใส่โม่งใส่เสื้อกันยาวแล้วไม่รู้พี่หลังที่กลับมีเรื่องแล้วพี่เขาไม่พวกเขาคิดว่าแค่ไก่เกี่ยก็จบไงพี่ตำรวจเขาไม่รับแจ้งความครับวันนี้เราไปแจ้งใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมไปแจ้งใหม่ก็คือผมมีคลิปไปมีอะไรไปอย่างเงี้ยตำรวจก็บอกให้ผมรอพอบอกให้ผมรอบอกว่าพูดว่ารอได้ก็รอไม่ได้ก็กลับไปอะไรเงี้ยผมก็มีคลิปเสียงอีกครับใช่ครับเพราะผมก็ป้องกันตัวผมครับผมกล้าถ้าไม่แจ้งความนี่ผมต้องแจ้งสื่อไปอีกครับพี่เพราะว่าผมไม่ได้ความยุติธรรมครับเราอยากจบลงยังไงนี่ดำเนินคดีถึงที่สุดหรือใช่ครับผมขอโทษอะไรเรายอมไม่ผมไม่รับความขอโทษครับถือว่าถือมีดมา2คนอย่างเงี้ยพี่มาลุมผมเงี้ยผมรับขอโทษครับก็เขาบอกว่าไก่เกี่ยไม่ได้ก็จะถึงทำคดีแบบว่า2คนก็ผมก็พร้อมครับพร้อมทำคดีเหมือนกันครับก็คือเรา
ก็ไม่ยอมครับพี่ตามกระบวนการกฎหมายเลยใช่ครับตามกระบวนครับตามกฎหมายได้เลยครับผมใช่ครับเพราะผมโดนกระทำครับพี่อยากฝากอะไรถึงเขาไหมอ๋อไม่มีอะไรครับไม่รู้จักครับไม่อยากคุยด้วยครับผมคนทำกินครับไม่คุยดีกว่าครับพี่ผมไม่รู้จักครับผมไม่คุยดีกว่าพี่ไม่รู้จักส่วนตัวอะไรด้วยใช่ครับผมไม่คุยครับผมอยู่เลี้ยงแม่ครับเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่ครับแล้วก็หมาครับ5ตัวผมไม่คุยครับไม่คุยแล้วครับไม่ได้ร้อนเงินครับใช่ครับผมไม่เคลียร์แล้วพี่ผมเอาเงินให้เขาไปซื้อข้าวกินเถอะพี่ก็เมื่อวานเวลากี่โมงอะไรยังไงครับเวลา9โมงกว่ายืนคุยกับน้องชายตรงนี้แล้วบ้านหลังเนี้ยที่เขาย้ายไปเมื่อวานเขาเห็นเหตุการณ์แต่เขาก็ไม่อยู่ไอ้เราก็เอาเท่าที่เรารู้แล้วกันเพราะเราไม่โกหกแล้วก็เขาเลี้ยวรถเข้าไปเนี่ยไอ้บังมันขับเบิ้ลมาใช่ค่ะผู้ก่อเหตุเบิ้ลมาจะเลี้ยวไม่พ้นจะชนเสาไฟจะชนเสาไฟอันนี้พอเขาหักหลบเขาก็พุ่งเข้าไปเลยแล้วถ้าเกิดมีเด็กนี่ยังไม่ตายอ่ะแล้วพอไปถึงที่น้องชายก็เดินตามไปเลยว่าฟักมีดออกมาทั้งคู่เลยตอนนี้น้องชายเราเดินไปทำอะไรก่อนไปถามว่าเบิ้ลทำไมให้ใครแล้วเบิ้ลใส่หน้าเขาทำไมเขาโตฝ่าแล้วป่วยอะไรไหมอ่ะเนี่ยคือเขาด่าก่อนแล้วใช่เบิ้ลด้วยด่าด้วยหาเรื่องเราโดยเฉพาะน้องชายเดินตามเขาไปถามน้องชายไปถามว่าให้ใครเมื่อกี้แล้วเบิ้ลใส่ใครแล้วมันก็บอกก็ไม่ล่ะมันพูดอย่างนี้แล้วพอดีน้องชายก็มีแค่แบบมือไอ้นั่นก็ฟางขวดมามีดก็ถือคนละอันไอ้บางคนฟางขวดอย่างเดียวเลยแล้วพอน้องชายไม่มีอะไรพอดีหยิบมีดที่ว่าไว้หน้าประตูอ่ะเคยเอาไว้ประจำประตูใช่แล้วก็วิ่งออกมาวิ่งไล่กันมาใช่น้องชายหยิบปุ๊บไอ้นี่มันเห็นน้องชายหยิบมีดมันเลยพากันวิ่งปู่เข้ามาเลยแล้วไอ้นี่เขาไม่ทำอะไรวิ่งไปนู่นน่ะแล้วล้มตรงเนี้ยไม่มีกล้องวิ่งล้มก่อนใช่ดีนะมันยังทันน่ะยังวิ่งทันล้มเสร็จก็วิ่งไปรองเท้าหลุดก็ทิ้งรองเท้าไปเลยออกมาไม่ทันไงแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงต่อเขาโดนเขาเจ็บอะไรไหมตอนโดนปลาขวดข้อศอกคือว่าคือกันไงจะโดนหน้าเนี่ยคือว่าเราหลบดีไม่โดนหน้าเราเหมือนกันคือถามว่าเฮ้ยฟางอย่างนี้ไม่กลัวโดนเด็กกับคนแก่เลยเหรอผลเนี่ยไม่เป็นไรน้องชายบอกเอามีดเสร็จมันเห็นน้องชายถือมีดมันเป็นคนวิ่งเลยกะจะไม่ถือเอามีดอะวิ่งมาไล่ฟันกันติดเสร็จแล้ววิ่งไปร้านค้าแล้วเป็นยังไงต่อเหตุการณ์น้องชายก็เข้าไปที่ร้านค้าเขาปิดแต่มีกล้องน้องชายก็เลยไปยืนหลังไอ้กระติกน้ำแข็งเขาคือว่าไอ้สองคนที่มาก็คือว่าต่างคนต่างเอื้อมฟันน่ะนั่นแหละน้องชายก็เลยเอามีดปัดพอปัดไปปัดมาอันนี้เราไปถึงพอดีเราก็บอกว่ามาคนละทีก็คือที่ที่อยู่ในกล้องนะใช่ค่ะใช่ไหมเหนื่อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแม่ยังไปไม่ถึงเลยนะบอกลูกมาเข้ามาฟันอีกมาเพราะน้องชายไม่รู้ว่าโดนมั่งหรือเปล่าเราก็เห็นหน้าน้องเสียด้วยหน้าเหลืองต่อไอ้เราก็ถือมีดอย่างเงี้ยมันก็จะเหงื่อใส่เราเหมือนกันก็มาคนที่ยืนเห็นเหตุการณ์เป็นแถวเลยพี่บอกกับผู้ก่อเหตุว่าอะไรตอนนั้นเขาก็คนละทีถ้าฟันเข้ามาโดนอีกก็คนละทีตายก็คือตายก็คือเรามันก็บอกว่าก็เอาอ่ะเอาก็ได้จากฟันเข้าฟันมาเลยใจเราคือปกป้องน้องชายใช่ไหมใช่คือมันไม่ไหวแล้ววิ่งตามก็ไม่ทันคิดว่ามันโดนฟันแล้วคิดว่าโดนฟันแล้วตำรวจมาพอตำรวจมาเราก็ยืนเราก็เรียกตำรวจนะท่านผู้ชมครับเราไปตามเหตุการณ์รอบวันกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับครับผมครับครับจากกรณีพี่สาวใจเด็ดนะครับคว้ามีดขอเนี่ยนะครับออกไปช่วยน้องชายนะครับที่ถูกคู่อริเนี่ยไล่ฟันนะครับสาเหตุเนี่ยแค่มองหน้านะครับแต่ว่าแหมเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นใบเหมือใบเมากันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเอาความคืบหน้าเป็นยังไงครับเชิญครับ
จากกรณีนะครับก็คือได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากป้าวัย70ปีนะครับแม่ผู้ได้รับบาดเจ็บลูกชายวัย35ปีถูกชายชะกัน2คนนะครับใช้อาวุธมีดวิ่งไล่ฟันในซอยรัตนาธิเบศร์14นะครับแล้วคือบริเวณจุดดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็คือมีการปาเศษแก้วใส่กันนะครับก็คือมีชายก็คือที่อยู่ในซอยนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกันนะบ้านหนึ่งหลังนะครับก็คือกลัวหวั่นไม่ปลอดภัยนะครับก็คือ2คนนะครับถือมีดไดยานะครับครับคือวิ่งไล่ฟันนะครับก็คือสายดังกล่าวทั้งอยู่เรียนมาห่างกันประมาณ100เมตรนะครับบ้านก็คือวิ่งเข้ามาหลบนะครับก็คือทางบ้านก็คือได้ถือมีดไดยาครับด้ามยาววิ่งเข้าไปห้างนะครับก่อนที่จะตามคลิปนะครับก็คือสายดังกล่าวนะครับได้ถือไม้มาประมาณ1เมตร20นะครับแล้วก็คือยืนยันว่าคือโต้เถียงกันสักพักนึงครับชายดังกล่าวเล็กเที่ยงขวดก่อนนะครับแล้วก็คือถืออาวุธมีดไล่ฟันชายดังกล่าวจนวิ่งหนีเข้ามาในร้านนะครับก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็คือทางด้านมีอะไรก็คือเบื้องต้นครับคำพูดนะครับมีอะไรหรือเปล่าข้องใจอะไรก็มาได้ตนจึงถามกลับไปว่าแล้วมึงเป็นอะไรกับจุดๆนะครับแล้วคือทั้งฝั่งคนก็ต่างโมโหนะวิ่งใส่กันเลยครับครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันหรือเปล่าครับหรือว่าแหมมีเหตุอะไรที่มันเป็นปมเหตุมากกว่ามองหน้าเปล่าครับส่วนมากนะครับก็คือขับมอเตอร์ไซค์เบิ้ลนะครับแล้วก่อนที่จะตะโกนของรับให้กันนะครับส่วนมากก็คือถ้าพูดกันตรงๆก็คือพูดกันตรงๆก็ขมิ้นกันดีกว่านะครับไม่ต้องโจดกันมาตั้งนานนะครับแล้วก็มาปากกันนะครับก็คือว่าเป็นโจทย์กันมาก่อนนะครับก็คงจะมีเรื่องมีราวกันเพราะว่าแหมขนาดคุณสมศักดิ์นะที่เป็นผู้ที่ถูกกระทำนะครับเวลาให้สัมภาษณ์ก็แหมท่าทางก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็พี่สาวก็ถือว่าในครั้งนี้ก็ถือว่าใจเด็ดนะครับที่ถือมีดขอเนี่ยออกไปนะครับแหมกะจะปะฉะด่ากับเขาเหมือนกันนะครับก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเอาแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับมีการเรียกทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาตกลงกันหรือมีการพูดคุยกันหรือยังหรือว่าเชิญตัวมาหรือยังครับตอนนี้ครับครับเบื้องต้นนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็คือได้นำทั้งสองฝั่งนะครับปรับคนละ100บาทนะครับแล้วคือไก่เกลี่ยกันนะครับแล้วคือให้จับไม้จับมือทำให้เรื่องจบนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือทำงานไวมากครับงานก็คือปรับไปคนละร้อยนะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดมาก่อเหตุอีกนะครับก็อาจจะมีการเพิ่มโทษต่อไปถูกต้องไหมครับครับอ้าวไปกันอีกเรื่องครับกับสัสดีนะครับที่ร้องว่าถูกรถกระบะซิ่งนะครับปาดหน้าชนรถของคุณพ่อเนี่ยวัย70ปีไอ้74ปีนะครับจนกระทั่งรถจักรยานยนต์ล้มกระแทกพื้นนะครับแล้วก็ขับหลบหนีไปโดยไม่รับผิดชอบเลยความคืบหน้าเป็นยังไงครับเชิญครับครับจากกรณีที่สัตว์สตรีวัย40ปีนะครับในพื้นที่บางบัวทองนะครับคุณพ่อวัย74ปีนะครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับขณะอยู่เลนคลองบางสีทองนะครับในพื้นที่บางสีทองอำเภอบางกวยนะครับถูกกระบะสีบอลไม่ทราบยี่ห้อนะครับก็คือเกี่ยวนะครับแล้วคือทำให้คุณพ่อนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับก็คือทางด้านมืออาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูนะครับครับส่งโรงพยาบาลบางกวยนะครับคุณพ่อก็ถลอกนะครับตามภาพเลยนะครับก็คือเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คืออยากจะให้รถกระบะคันดังกล่าวมารับผิดชอบครับก็คือตอนนี้คุณพ่อได้รับบาดเจ็บอ่ะพูดง่ายๆนะครับวัย74ปีนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเจ้าของเรื่องนะครับนำความเนี่ยไปแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมครับถูกต้องครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมีการไปไล่กล้องวงจรปิดเพื่อติดตามรถคันดังกล่าวแล้วก็ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถหรือยังครับตอนนี้ครับล่าสุดทำเบื้องต้นนะครับก็คือไล่กล้องนะครับแล้วก็คือน่าจะออกหมายเรียกนะครับว่าเรียกคนขับรถมานะครับก็คือว่าตกลงเป็นเหตุใดอะไรยังไงครับอ๋อก็คือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานไวเหมือนกันนะครับในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ทราบแล้วว่ารถกระบะคันที่ก่อเหตุเนี่ยนะทั้งทราบทั้งสีทั้งทะเบียนแล้วก็ผู้ครอบครองรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเชิญตัวผู้ครอบครองรถเนี่ยมาทำการสอบปากคำเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนั่นก็ถือว่านี่เห็นไหมครับตำรวจยุคใหม่นะครับ2คดีเลยก็ว่าได้นะครับสามารถติดตามได้อย่างเร็วๆเลยนะครับสุดท้ายครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับครับช่วงนี้ทางด้านเขื่อนชัยนาทนะครับปล่อยระดับน้ำจำนวน 1,700 ลูกบาทนะครับให้ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำนะครับช่วงนี้ของที่
ท่านยังไม่ได้ยกนะครับหรือน้ำแดงมานะครับปิ่นปิ่นนี่ให้ดูฟืนไฟแล้วก็ของด้วยครับครับก็นั่นก็เนี่ยเตือนภัยอย่างดีนะครับเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำได้มาถึงนะส่วนชัยนาทแล้วนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยปทุมธานีขอบคุณมากครับเนี่ยแหละครับท่านชมครับก็มวลน้ำนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยนะทางตอนบนเนี่ยได้ไหลลงมาแล้วนะครับตอนนี้มาถึงชัยนาทแล้วแล้วก็จะมีการระบายน้ำนะครับเข้ามาสู่นะครับในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อผลักออกนะครับทางด้านสมุทรปราการนะครับหรือว่าทางด้านทะเลออกไปนะครับก็เอาเฝ้าระวังหน่อยอย่าไปตกใจนะครับมันมาน้องน้ำมาเราก็ต้องอยู่ได้แล้วก็ยกของนะครับขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับไปกับอีกท่านหนึ่งครับกับคุณรัชนกพึ่งยนต์หัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่นกครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปรันค่ะพี่นกครับวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเชิญรายงานเลยครับค่ะวันนี้ศูนย์สื่อสารร่วมด้วยช่วยกันมีเหตุมารายงานดังนี้ค่ะครับเหตุที่1ค่ะอาสาร่วมด้วย365ร่วมด้วย215และมิตรภาพ011ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถหน้าบริษัทกรุงไทยแท็กเตอร์ถนนพระรามที่4รถจักรยานยนต์ Honda Giono สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเสียหลักพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจุดศรีวัฒน์11ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลวิมุตเทพารินพื้นที่สน.ทองหล่อค่ะครับเหตุที่2ค่ะอาสาร่วมด้วยเฉพาะกิจโพงพาง07ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุหน้าศูนย์การค้าดีอัพพระราม3ถนนนราธิวาสราชนครินทร์รถจักรยานยนต์ Honda Super Cup สีแดงทะเบียน1กไก่ยหญิง8799ประจวบคีรีขันธ์เฉี่ยวชนกับรถเบนซ์สีดำทะเบียนวแหวนมอม้า10กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งกู้ภัยเมคา008และ022ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล IMS สีลมพื้นที่สน.บางโพงพางค่ะครับเหตุที่3ค่ะอาสาร่วมด้วยคุ้มภัย006และ032ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยพระยาสุเรน1ถนนพระยาสุเรนรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงทะเบียน2กไก่ดชดา5126นครศรีธรรมราชเฉียวชนกับรถ Toyota Fortuner สีบรอนเงินทะเบียนดชดารอจุฬา8950กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บหญิง2รายอาสามูลนิธิกู้ภัยร่มไทรช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนวมินทร์9พื้นที่สน.บางชันค่ะครับเหตุที่4ค่ะอาสาร่วมด้วย355ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยวชิรธรรมสาธิต6ถนนสุขุมวิท101ทับ1รถจักรยานยนต์ Honda PCX สีฟ้าทะเบียน1กไก่รอเรือ8386สมุทรสาครเฉียวชนกับรถเก๋ง Honda City สีบรอนเงินทะเบียน5กไก่นหนู6444กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บชาย1รายอาสาร่วมกตัญญูจุดเฉพาะกิจ49ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยพื้นที่สน.บางนาค่ะครับเหตุที่5ค่ะอาสาร่วมด้วย CB วังทอง21 CB วังทอง64และ CB ห้วยขวาง005ร่วมตรวจสอบอุบัติเหตุซอยลาดพร้าว112แยก21ถนนลาดพร้าวรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนด์ปิลาโน่สีบรอนเงินทะเบียน7ขอไข่ขอควาย9852กรุงเทพเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า N-Max สีน้ำเงินทะเบียน7ขอไข่ชอปะเชอ7339กรุงเทพมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอาสามูลนิธิสยามรวมใจช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวพื้นที่สน.วังทองหลางค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นสรุปเหตุประจำวันจากร่วมด้วยช่วยกันค่ะครับพี่นกครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะแจ้งเตือนกับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยครับค่ะคลินิกคุ้มคุ้มกันในสัตว์เลี้ยงสถานสัตวภาเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทำหมันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนโรคติดเชื้อฟรีสามารถลงทะเบียนได้ใน Google Form ตาม QR Code ในภาพโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน2567
เวลา16นาฬิกาหรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการในงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคในวันเสาร์ที่18กันยายน2517ณอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร02-250161ค่ะแหมอันนี้ต้องถูกใจนะครับแวดวงของน้องหมาน้องแมวนะครับนี่ก็วันนี้นะครับเป็นการแจ้งเตือนดีๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณรัชนกพึ่งยนต์นะครับหัวหน้าศูนย์รับเรื่องร่วมด้วยช่วยกันขอบคุณมากครับพี่นกครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องนึงอันนี้สาวท้องแก่นะครับ9เดือนแล้วนะครับขับรถเนี่ยกับสามีนะครับซึ่งเป็นชาวจีนแต่ว่าดันไปเหยียบนะครับตอนแรกว่าจะเหยียบเบรกนะครับดันไปเหยียบคันเร่งนะครับทำให้รถเนี่ยพุ่งตกลงไปที่บ่อน้ำนะครับสุดท้ายครับเปิดประตูรถแล้วก็หนีออกมาได้ทันนะครับก่อนที่รถเนี่ยจะจมน้ำลงไปครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นวันนี้นะครับที่สภ.วังตะเคียนนะครับได้รับแจ้งเหตุนะครับจากกู้ภัยนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามีหญิงสาวท้องแก่ครับ9เดือนเนี่ยขับรถเก่งแล้วก็ตกลงไปในสระน้ำในพื้นที่ตำบลบ่อทองนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจึงได้รีบรุดไปตรวจสอบครับในบริเวณจุดเกิดเหตุก็พบกับนางสาววรรณลักษณ์นะครับอายุ30ปีกับสามีซึ่งเป็นชาวจีนเนี่ยตัวเนื้อตัวเนี่ยเปียกน้ำนะครับแล้วก็ยังอยู่ในอาการตกใจเล่าว่าอย่างนี้ครับว่าขณะที่ตนเองอ่ะขับรถนะครับกลับนะบนถนนเนี่ยแต่ว่าตนเองเนี่ยเกิดไปจะเหยียบเบรกอยู่แล้วนะครับแต่ดันกลับไปเหยียบคันเร่งนะครับก็เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งตกลงไปในสระน้ำในลักษณะหัวทิ่มลงไปนะครับก่อนที่รถเนี่ยจะจมน้ำตนเองเนี่ยได้เปิดประตูออกมานะครับน่าจากรถเนี่ยได้ทันนะครับก่อนที่รถคันดังกล่าวเนี่ยจะจมน้ำไปนะครับส่วนสามีนะครับนี่ต้องบอกว่ารอดนะครับก็แม่ครั้งเนี้ยรอดนี่นะเธอก็ยังคิดดีนะครับว่าลูกในท้องของเธอเนี่ยช่วยชีวิตนะครับจนกระทั่งกู้ภัยเนี่ยต้องนำตัวสาวแม่ลูกอ่อนกับสามีเนี่ยส่งโรงพยาบาลกับบินบุรีนะครับซึ่งแม่หลายๆครั้งเนี่ยเราอย่าไปโทษนะครับว่าการขับขี่แล้วผู้หญิงที่ท้องแก่เนี่ยนะครับก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้คันเร่งกับเบรกเนี่ยมันใกล้ๆกันสัมผัสกันนิดเดียวเนี่ยอาจจะพลาดได้กับเหตุการณ์นี้ก็เอามาดูครับเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับคนที่ประสบเหตุเดินไปหาเดินไปหาก็บอกให้ผมโทรไปตามผู้ภัยผมก็เลยโทรตามน้องไปตามน้องก็ประสานงานเลยครับเท่าที่เห็นเกิดเหตุแล้วเข้ามาทำอะไรแถวนี้ครับเขาบอกเข้ามาหาห้องเช่าพอดีก็มาถึงตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเขากลับรถเขาบอกเขาเหยียบคันเร่งแล้วเหยียบลงสลับเป็นเบรกเป็นอันนี้คันเร่งผิดก็เลยลงมากันกี่คน2คนครับผู้หญิงก็มีท้องประมาณ9เดือนครับแล้วผู้ชายก็น่าจะเป็นแฟนเขาเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติน นะครับท้องแก่ก็อย่าขับรถขับลานะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเอามาดูเรื่องนี้ครับชาวบ้านเนี่ยแจ้งกับเทศบาลนะครับให้มาทำการตัดกิ่งไม้นะครับที่มันปกคลุมเสาไฟฟ้านะครับหวั่นว่าจะเกิดอัคคีภัยนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยครับโวยวายไม่ยอมให้ตัดเจรจานานเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งยอมนะครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนะครับตำบลพิมายครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพิมายนะครับได้นำรถกระเช้าเนี่ยและพร้อมอุปกรณ์เนี่ยเข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ที่มันปกคลุมเสาไฟฟ้าส่องสว่างนะครับบริเวณริมถนนด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับของวัดเดิมนะครับหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ากิ่งไม้เนี่ยมันบดบังทัศนวิสัยนะครับและในการสัญจรของคันขับขี่เพราะว่ามันปกคลุมทั้งเสาไฟแล้วก็ไฟส่องสว่างอาจจะหวั่นจะเกิดนะครับอัคคีภัยได้แล้วก็อุบัติเหตุขึ้นได้นะครับแต่ว่าเผอิญนะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับมีชายเนี่ยคนหนึ่งนะครับอายุประมาณสัก61ปี
ซึ่งในบ้านของตนเองเนี่ยมีต้นไม้ขนาดใหญ่และกิ่งก้านสาขาเนี่ยครับมันออกมาจากรั้วบ้านนะครับแล้วก็เป็นเถาวัลย์เลยปกคลุมนะครับแหมไฟส่องสว่างนะครับก็แหมทางเทศบาลก็ต้องใช้เวลาเจรจานะครับกับชายคนดังกล่าวเนี่ยกว่าจะน่ะก็พูดกันนานนะเอาพูดกันตรงๆแล้วก็มีการนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยทำการตัดแต่งกิ่งเนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็มีการถ่ายวิดีโอไว้ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าล้ำเข้าไปในตัวบ้านรับรองมีเรื่องครับเหตุการณ์นี้เอามาให้ดูกันแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายพลาดไม่ได้กับช่วงไซเลนโซเชียลทอล์กไปดูซิว่าวันนี้มีคลิปอะไรท่านผู้ชมได้รับชมกันบ้างครับไปกันเลยครับมากันแล้วครับคลิปแรกนี้ต้องบอกว่าชื่นชมหนุ่มหัวใจล้อหล่อนะครับที่ช่วยเหลือคุณลุงพิการนะครับหัวใจของแกนี่ต้องบอกว่าแหมเต็มที่เลยทีเดียวนะครับขณะที่ใส่ขาเทียมทั้งสองข้างยังมีการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับแต่ว่าเผอิญน้ำมันมันหมดครับสำหรับเรื่องดังกล่าวนะครับก็เป็นคุณลุงครับที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดหมายปลายทางเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับขณะที่รถของคุณลุงเนี่ยมันเกิดน้ำมันหมดนะครับอยู่แถวบ้านของผู้โพสต์นั่นเองซึ่งอยู่ในจังหวัดนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับพอเห็นเท่านั้นครับคุณลุงคนนี้ต้องบอกว่าคุณลุงสู้ชีวิตแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นผู้พิการแต่หัวใจเนี่ยแกร่งมากเลยเพราะว่าคุณลุงเนี่ยนะครับใส่ขาเทียมทั้งสองข้างผู้โพสต์นะครับนี่มาอดสงสารไม่ได้นะครับจึงรีบไปช่วยคุณลุงทันทีโดยให้น้องชายเนี่ยไปซื้อน้ำมันนะครับ100บาทนะครับมาเติมให้นะครับแล้วก็ตนเองเนี่ยก็ไปซื้อขนมนมเนยแล้วก็น้ำอัดลมน้ำดื่มเนี่ยให้คุณลุงติดตัวไปนะครับระหว่างทางนะครับนี่เห็นแบบนี้นะครับก็อ้าวอวยพรให้คุณลุงนะครับท่านเนี้ยนะครับผู้พิการขาทั้งสองข้างเนี่ยต้องใส่ขาเทียมนะครับให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยขอบคุณสุภาพบุรุษใจล้อหล่อคนนี้ด้วยครับนี่ต้องบอกเลยขำกันปอดเนี่ยโยกเลยทีเดียวนะครับเมื่อขณะที่หมอเนี่ยนะมาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนนะครับแต่ว่าดูแต่ละคนนะครับอาการนี่ออกแบบฮาๆเลยนะคลิปดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นเหล่านักเรียนนะครับนี่กลัวทั้งเข็มฉีดยาด้วยพร้อมกับมีการเขียนนะครับแซวๆเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับว่านะคนที่นักเรียนกลัวนะครับกว่าครูเนี่ยก็คงจะเป็นคุณหมอเหล่านี้ล่ะค่ะนี่ก็ถือว่างานนี้นะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยต้องบอกว่ากลัวเข็มนะครับแล้วก็หาสารพัดวิธีเนี่ยมาเป็นเครื่องเขาเรียกว่าปลุกใจตัวเองเลยทีเดียวนะครับแหมเอากันปอดโยกเลยทีเดียวนี่ก็โอ้ยเห็นแล้วเสียวแทนน้องๆเลยนะครับบางคนก็ท่องคาถาบางคนก็ร้องเพลงบางคนก็บอกว่าสู้เว้ยอ้าวท่านผู้ชมก็คงจะเคยนะครับเมื่อสั่งไส้กรอกนะครับแหมแบบชีสนะครับมา2ชิ้นนะครับแล้วก็บอกกับพนักงานขายเนี่ยนะครับให้แยกนะครับชิ้นละถุงนะครับผลที่ได้ดูเอาละกันนะครับคลิปนี้นะครับเล่าถึงประสบการณ์นะครับของการซื้อในร้านเซเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อละกันอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวผิดอีกนะครับนะก็มีการสั่งซื้อไส้กรอกชีสนะครับไปทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็บอกกับพนักงานนะครับว่าอย่างนี้ครับว่าให้แยกไส้กรอกนะครับเนี่ยแยกออกนะครับเขาเรียกว่าชิ้นละถุงนะครับแม่น้องพนักงานไปสายนะครับก็คงจะเข้าใจแบบเป๊ะๆ เลยทีเดียวนะครับงานนี้เอาคนสั่งปวดหัวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคลิปทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการท่านสามารถติดตามชมรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วผมและทีมงานต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ